้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวทีทัศน์ครับท่านผู้ชมครับมีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปยื่นเรื่องกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเรื่องการค้านลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันนะครับแล้วก็เรื่องของการดำรงตำแหน่งวาระแบบไม่จำกัดกำนันเองให้ความเห็นว่าอาจจะถ้าทำอย่างนี้อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเองนะครับวันนี้ผมมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์อัศดางปานิกบุตรถึงประเด็นนี้นะครับว่าข้อดีข้อเสียจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งจะวาระเท่าไหร่น่าท่านน่าจะให้คำตอบได้ดีเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องที่ท้องถิ่นต่างๆนะครับวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์อัศดางปานิกบุตรครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เบื้องต้นก่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่เดิมเรามีไว้จำอะไรครับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่3457ครับรัชกาลที่5ท่านเนี่ยท่านมองการไกลว่ามันห่างไกลหัวเมืองมันควรจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยดูแลนั้นในกฎหมายนั่นเนี่ยให้อำนาจหน้าที่คนที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเต็มที่นะครับใครจะเข้ามาในหมู่บ้านนี่ต้องดูต้องอะไรต้องอะไรละเอียดครับตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปความเจริญเกิดขึ้นเยอะๆแล้วเกิดมีการกระจายอำนาจในลักษณะปกครองท้องถิ่นครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องควรจะหมดไปแล้วตอนที่ผมประชุมกรรมธิการจัดตั้งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537ในกรรมธิการเนี่ยก็มีทั้งฝ่ายมหาดไทยตั้งแต่เริ่มร่างครับคุณชวงคุณอนันต์อนันตกุลคุณหลายคนอ่ะคนดังๆผมถามว่างั้นจบใช่ไหมไม่มีอบจ.ไม่มีกำนันเมืองทุกคนบอกใช่ครับนะแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเอาละก็ประนีประนอมให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีวาระครับมีการเลือกตั้งคือเลือกตั้งมาก่อนโบราณให้บีคนละในอำเภอก็ไปจัดเลือกตั้งให้อยู่คนละฝากครับมันจะฆ่ากันตายดิ ให้ยกมืออันนี้จริงนะเรื่องจริงน่าขำเสร็จแล้วก็เลยมีลงบัตรครับมีวาระพวกหนึ่งพวกที่เกษียณก็เกษียณไปพวกมีเวลาก็ต้องเลือกตั้งใหม่อยู่ดีๆเมื่อเร็วๆเนี้ยสมัยพลเอกสรยุทธ์หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่สมัยนั้นวันคุณอะไรเอื้อชาญวีรกุลเนี่ยก็มีการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีอะไรตัวอะไรเพราะว่าตัวเองต้องการปากเสียงในการหาคะแนนเสียงนี่คือนักการเมืองที่ทำซีซัวโดยไม่ดูอะไรพอเสร็จแล้วกันผู้ใหญ่บ้านก็มีความรู้สึกว่าชั้นสำคัญก็ไปอ้างถึงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองที่ซึ่งออกโดยพระเจ้าอยู่หัวครับไม่ได้เลิกไม่ได้ไปมาเอ้าให้รัฐบาลไม่มีมือเท้าพอก็หาว่าเพื่อไทยคุมอบต.ก็เลยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละเป็นมือเป็นเสียครับแขนของตัวเองตอนนี้ก็ลงมาดิไอ้อะไรก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแทนที่จะให้อบต.ก็ทำในลักษณะการปกครองไทยเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วนะฮะงานทางด้านการพัฒนาอะไรต่ออะไรเนี่ยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำครับแต่การรักษาความปลอดภัยในตำรวจถ้าคุณพิมพ์มีสพต.ทำไมใช่ไหมครับสถานีตำรวจภูธรตำบลเห็นไหมครับผมตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจตั้งแต่พระราชบัญญัติตำรวจเนี่ยทุกตารางนิ้วเนี่ยตำรวจมีหน้าที่ดูแลครับตั้งแต่พ.ร.บ. 21 แก้ไขยังไงก็อำนาจตำรวจเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศครับปรากฏว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นพนักงานฝ่ายปกครองนายอำเภอก็ใช้พวกเนี้ยถ้าคนดีใช้ถูกต้องมันก็พอจะไปกันได้ครับแต่มันไม่ถูกต้องมันก็ขัดแย้งกับอบต.ปัญหาก็เลยเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ตั้งแก๊งขึ้นมาเลยใหญ่มากครับไม่ได้แล้วฉันต้องอยู่ตอนนี้ก็ได้ประโยชน์แล้วสิได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งอะไรต่ออะไรรวมทั้งเป็นอะไรเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองครับทำรัฐบาลก็ช่วยตรงนู้นตรงนี้นะฮะไปดูสิครับกรรมการกองทุนรูด้านเนี่ยพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องยังไงเราไม่ได้ดูรายละเอียดเลยครับคือคนที่ศึกษาจริงเนี่ยเขารู้เรื่องแต่ไม่ได้ให้เขาไปช่วยพูดไม่ให้ไปออกกฎหมายแต่คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยจะไปออกกฎหมายครับไปถามนายอำเภอนายอำเภอก็ดูไม่ได้เป็นทุกคนหรอกครับบางคนที่เอาใจใส่ก็ดีก็ลูกศิษย์ผมนั่นแหละตอนเนี้ย
ก็กลายเป็นว่าขณะนี้มันก็กลายเป็นหันหาขัดแย้งทุกคนต่างว่าถ้ามีอำนาจตามกฎหมายครับจริงๆแล้วมันต้องเลิกรักพระราชบัญญัติลักษณะปกครองที่2457ไปเลยครับคือถ้าเลิกตรงนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะหายไปด้วยหายไปเลยครับนะครับส่วนเรามีการปกครองถิ่นแน่ใจว่าตำบลนึงเนี่ยอย่างเช่นคณะกรรมการคสช.เนี่ยได้ทราบว่ามหาไทยเสนอไปว่าให้ยุบรวมให้1ตำบลเนี่ยมีอปท.เดียวเอาเลยแข่งเลยนะครับคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะอยู่ในตำบลนี้เก่งก็เอาดิเอาไปลงสมัครเลือกตั้งสมัครเลือกตั้งคนตรงนี้เองรัฐบาลจะกล้ายุบเลิกไปไหมครับเพราะว่าเหมือนเป็นขุมกำลังที่อาจจะต่อรองทางการเมืองได้ด้วยก็ถ้ารัฐบาลคิดงั้นก็บาดเป็นความคิดที่เรียกว่าไม่เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินครับคุณมาเสียเงินเดือนทำไมกับตั้งใหญ่ๆในเมื่อถ้าคุณมีอปต.ถ้าคุณเอาเงินตรงนั้นไปพัฒนาประชาธิปไตยให้คนประชาชนประชาชนมีความสนใจได้หวงแหนสิทธิ์ของตนจะได้รักษาสิ่งแวดล้อมจะอะไร คุณได้หลายอย่างมากกว่าเยอะแยะเลยรัฐบาลเลือกเอาสิครับเอาอำนาจประชาชนที่แท้จริงหรือจะเอาอำนาจบุคคลเป็นพรรคพวกซึ่งบุคคลพวกนั้นไม่แน่ใจดีก็มีไม่ดีก็มีประวัติมันบอกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเราเป็นประชาธิปไตยแท้เรากระจายอำนาจจริงเราก็ต้องให้อำนาจประชาชนดูแลตัวเองหลักของการกระจายอำนาจก็คือไม่มีใครรู้ปัญหาเท่ากับคนท้องถิ่นใช่หรือไม่ถึงได้มีอันนี้ในทั่วโลกคนท้องถิ่นเท่านั้นเองเมื่อคุณรู้ปัญหาคุณก็ต้องแก้โดยตัวคุณเองไม่ใช่คนอื่นมาแก้นี่คือเรื่องของที่เป็นความจริงแต่เราไม่ค่อยมองเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะทำอะไรเนี่ยพูดกันให้รอบคอบก่อนแหละให้รู้ปัญหาจริงทั้งก่อนมันถึงแก้ได้ประเทศไทยมันไม่เคยศึกษาถึงเหตุที่แท้จริงเพราะไม่มีระบบพรรคพวกครับถ้าเป็นปัญหาของพรรคพวกก็ทำเป็นมองไม่เห็นหรือช่วยเหลือกันครับมันก็เลยมองไม่เห็นเหตุที่แท้จริงว่าควรจะแก้ยังไงแต่ถ้าคนกลางเนี่ยเขามองเห็นเหตุที่แท้จริงฟังเขาพูดว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะได้รู้คุณลงไปฟังดิว่าเขาพูดว่าอย่างนี้มันจริงไหมครับไปทำวิจัยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยมีปัญหาที่แก้ปัญหาไม่ถูกจุดครับอย่างกรุงเทพมหานครเองที่อาจจะเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษตรงนี้เป็นต้นแบบได้ไหมครับเพราะแต่ก่อนเหมือนกรุงเทพมหานครเองก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเดี๋ยวนี้ก็ยังมียังมีอยู่ตามเขาอนุญาตให้เลิกตั้งแต่สมัยคุณจำลองเนี่ยคุณจำลองก็เอาไว้เป็นหาเสียงครับพรรคพลังธรรมเนี่ยผมอยู่ที่นั่นผมทำไมจะไม่รู้พวกลาดกระบังพวกอะไรเนี่ยยังมีหมดครับพวกนอกๆอ่ะถ้าข้ามฝั่งนู้นนะคือเราเอาไว้เพราะว่าหนึ่งมันไกลแล้วตำรวจเนี่ยทั่วประเทศนะคุณไปดูได้เลยดูแลไม่ทั่วถึงครับคุณไปดูร้อยเอ็ดยโสธรกาฬสินธุ์เนี่ยโรงพักเล็กๆหาไกลพื้นที่แม่งสอนเนี่ยคุณเดินเข้าไปหาคนเจอมีสิบเป็นคนเดียวหรือจ่าที่คอยอยู่วิวสาวว่าทวดไม่รู้หายไปไหนหมดครับนี่คือสิ่งมันเกิดขึ้นจริงก็เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ถือโอกาสฉันเลยเป็นตัวแทนไงคือมันถ้าเราจัดระบบดีแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกตำรวจก็ต้องจัดใหม่ถ้ามีตำรวจท้องถิ่นจริงๆเนี่ยเรียกว่า provincial police หรือ local police มันจะไปเหลืออะไรล่ะก็แบ่งตำรวจให้มันเป็นท่าซะหน่อยเดี๋ยวนี้ตำรวจนั่งเฉยๆตั้ง 200,000 ทำไมเพราะนั้นตำรวจเองก็รู้ตัวเองว่าตัวเองนี่ต้องจัดยังไงครับอยู่กันอย่างนี้เพราะว่าตัวใหญ่ได้ประโยชน์กูก็เลยไม่แก่แค่นั้นเองครับเหมือนอาจารย์พูดมาเองกำนันผู้ใหญ่บ้านเองเหมือนจะไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่นักจริงๆแล้วหมดความจำเป็นเมื่อคุณส่งเสริมการกระจายอำนาจที่แท้จริงเราพูดกันตั้งแต่ปี37แล้วครับนะฮะในการประชุมกรรมาธิการอบต.ดีผมเป็นกรรมาธิการด้วยผมก็พูดเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วก็พูดตลอดเวลาขณะที่เป็นกกลางก็บอกครับผมทำกระจายอำนาจมาตลอดชีวิตเนี่ยสอนหนังสือด้วยสอนเรื่องการปกครองด้วยและยังเป็นกรรมการไม่ว่ากรรมการกระจายอำนาจเป็นกรรมการกกลางของพวกท้องถิ่นผมรู้ปัญหาหมดครับแล้วเราก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหายังไงแต่ผู้ใหญ่ไม่ฟังเองนะครับมาตรา44ที่เพิ่งออกไปโยกเมื่อวันสองวันเนี่ยที่การคัดเลือกอะไรต่ออะไรให้เป็นของกลางจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่แย่กว่านั้นอีกที่ดีที่ต้องแก้ยิ่งมากกว่านั้นครับซึ่งเป็นอันตรายมากก็คื
พนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยขณะนี้มากเกินไปครับทำให้งบประมาณของอบต.เล็กๆเนี่ยไม่สามารถพัฒนาได้เลยแสดงว่าคนที่มีอยู่คือทำงานไม่เต็มศักยภาพคือถึงเต็มไม่เต็มก็ตามแต่ตังค์มันมีน้อยอบต.มี20ล้านครับคำถามคือค่าใช้จ่ายประจํา13 14ล้านเหลือพัฒนาทำอะไรประมาณ7ล้าน5 6ล้านแล้วแต่คุณก็ถ้าเจอนายกไม่ดีก็ขุดคลองทำถนนแค่นั้นเองครับตัดต้นไว้นอกนั้นทำไม่ได้แล้วราษฎรจะได้อะไรเพราะนั้นมันต้องคิดใหม่นะครับแก้ให้มันตรงจุดสปทก็แก้ไม่ตรงจุดสนชก็เหมือนกันยิ่งเอาพวกผู้ว่าไปยิ่งแย่ครับที่ร่างออกมาเนี่ยเป็นสนชที่เป็นสายมหาดไทยคือพวกเราเนี่ยอำนาจนิยมคิดแบบอำนาจนิยมทั้งประเทศเลยโดยเพราะใครกันชั้นผู้ใหญ่ชอบเอาอำนาจไว้ที่ตัวหรือก็ที่ตรงกลางแล้วทำไมคสชก็เหมือนกันแต่ไม่เคยคิดกระจายรายได้กระจายงบประมาณกระจายความเจริญไม่มีแสดงว่าถ้าจะเราจะรื้อเรื่องท้องถิ่นท้องที่แสดงว่าใหญ่พอสมควรถ้าจะรื้อจริงๆเราต้องรื้อทั้งหมดเลยคือโครงสร้างการปกครองบริหารราชการแผ่นดินของไทยครับคำถามง่ายๆฝากคุณประยุทธ์นะจำเป็นไหมที่กระทรวงเกษตรต้องอยู่กรุงเทพอยู่ขอนแก่นได้ไหมแค่อันเดียวครับแค่นี้เอาไหมทับบกทำไมดูอยู่เต็มเลยกรุงเทพย้ายไปข้างนอกได้ไหมมีกามองประโยชน์ประเทศเป็นหลักสิครับคุณพูดถึงการกระจายรายได้คุณก็ต้องกระจายความเจริญไปก่อนครับถ้าคุณยังไม่กระจายความเจริญจุกแต่กรุงเทพงบประมาณดูกรุงเทพแต่ละสายเนี่ยรถเนี่ยแสนล้านแสนล้านพูดออกมาได้แล้วคนต่างจังหวัดทำอะไรครับครับนี่ความไม่เสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ได้มองเลยโดยเฉพาะพวกรัฐมนตรีทั้งหลายไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยเลยผมว่าเขาไม่สนใจมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยประเทศเราไปยากครับผมบอกตรงๆนะมันเป็นเวิร์สเลวลงนะลักษณะมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงเกือบทุกด้านการศึกษาการสาธารณสุขอะไรไปดูได้เราส่งเสริมดีการสาธารณสุขเราดีเรามีอาหารเยอะนี่คือส่วนดีของเราแต่เราไม่มีคนที่มีหัวสมองที่จะพัฒนาประเทศแท้จริงแสดงว่าเราก็ยังเดินย่ำอยู่เดินย่ำอยู่กับที่โดยเฉพาะคุณดูรัฐบาลไม่ว่าเลือกตั้งหรือยึดอำนาจเหมือนกันหมดครับหนีคอร์รัปชันไม่พ้นเห็นไหมฮะมีอันดับแย่ลงอีกเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าคนเนี่ยมันห่วยคนไม่เป็นมนุษย์ที่แท้จริงตามคำท่านพุทธทาสโดยเฉพาะคนระดับสูงคนที่มีอำนาจเห็นแก่ตัวนะครับมองความต้องการของประเทศไม่รอบด้านช่วยกันอยู่กลุ่มเดียวกลัวส่งออกให้ได้พ่อค้าจะได้มีตังค์อ้าวแล้วเด็กๆอ่ะกินของแพงว่าไงที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เรื่องเลย ผมจ่ายกับข้าวมาถามผมสิผมจะบอกให้ว่าที่มึงพูดน่ะโมคนที่เขาขายของไม่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นเขารู้จักขึ้นราคาในแต่ละหมวดครับเราไม่รู้หรอกอันที่ไม่ค่อยกินเนี่ยพอไปกินจริงมันกำไรเป็น10บาทแล้วก็เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยว50แล้วไม่มีแล้ว30 50นอกจากข้างถนนแถวๆบ้านผมอาจจะมีบ้างแต่ก็นิดเดียวเองครับอาจารย์ประเด็นหนึ่งที่คสช.เข้ามาคือเรื่องการปฏิรูปแล้วก็เล็งเป้าไปที่การปฏิรูปท้องถิ่นเห็นด้วยมันจะเดินยังไงจะสำเร็จไหมอาจารย์ถ้าจะให้สำเร็จเนี่ยต้องระดมสมองที่แท้จริงครับแล้วก็ต้องเอาตามความเป็นจริงแก้ปัญหาความเป็นจริงอย่าฟังว่ามาไทยเสนออย่างนี้สปท.เสนออย่างนี้ถามว่าเขารู้จริงไหมมานั่งคุยกันก่อนไหมคุยกับผมไหมครับรัฐมนตรีมหาไทยจะนั่งฟังผมไหมสักสองชั่วโมงนึงผมจะชี้ให้ดูเอาบริวรอมานั่งให้เต็มเลยผมจะชี้ให้ดูผมอยู่ในกรรมการจามหน้า4ปีผมพูดให้รองนายกเต็มหูไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่มีทำไรผมต้องเอาถูกออกอีกเพราะว่ารู้มากผมถูกหาว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาลความจริงสิ่งที่ผมพูดอ่านให้ละเอียดก่อนครับดูเหตุผลแล้วก่อน
ว่าทำไมผมพูดอย่างนี้ทำไมผมชี้แน่อย่างนี้เราไม่เคยมาให้ใช้เหตุผลเป็นการตัดสินใจเราใช้ความเชื่อเชื่อคนใกล้ชิดครับเห็นไหมเขาก็ต้องสอบปลออยู่แต่ถ้าเชื่อคนที่เขาพูดตรงไปตรงมาซึ่งมีน้อยอะในหน้าหนังสือพิมพ์ในสื่อเนี่ยเอาไปคิดบ้างไหมการพัฒนาประเทศการบริหารประเทศต้องฟังคนทั่วๆไปและยิ่งคุณปิดไม่ให้เขาพูดเนี่ยคุณยิ่งตายเป็นเรื่องยากสำหรับรัฐบาลชุดนี้ไหมครับเพราะเหมือนจะไม่ค่อยฟังคนอื่นมากนะคือจะฟังพวกพ้องตัวเองเป็นส่วนใหญ่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าตัดสินใจด้วยเหตุและผลและผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักคุณต้องเอาส่วนรวมเป็นตัวตั้งครับคุณต้องมาชั่งน้ำหนักกันว่าคนที่ตัดใจต้องมาชั่งน้ำหนักอะไรดีอะไรเหมือนโรงไฟฟ้ากระบี่เนี่ยต้องเอาทุกส่วนมาแล้วก็มาตัดสินใจว่าไอ้จุดนี้ว่าไงจะแก้ยังไงถ้ามันจำเป็นต้องมีไฟฟ้าแล้วจำเป็นต้องตั้งตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเอาไหมเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีปัญหานี้แก้อย่างนี้ก็พูดล่วงหน้าไปเลยครับมันก็จบใช่ไหมครับคุณจะไปหักคอเขาเท่านั้นเพราะนั้นนี่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันถามมันให้ทั่วแล้วถามจริงๆว่าอบต.กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลองให้โหวตกันทีคุณจะเอาอันไหนครับใช่ไหมครับภูมิภาคเนี่ยมันกำลังมีเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องของภูมิภาคนะครับตามพระราชบัญญัติที่ผมบอก2457การเวลามันเปลี่ยนไปความเจริญสูงขึ้นอำนาจตำรวจมากขึ้นถึงที่มากขึ้นเราจะเปลี่ยนแปลงไงเราต้องจ่ายเงินเท่าไงเนี่ยเลยเราก็ต้องดูว่างบประมาณตรงไหนควรประหยัดครับประโยชน์ที่ได้รับมันพอเพียงกันไหมอาจารย์พูดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านมันยังมีองค์คาพยพอื่นด้วยใช่ไหมครับสารวัตรกำนันก็แล้วแต่เขาจะตั้งอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับอยู่ในกฎหมายฉบับนี้มันก็มีหมอดามาเก่าๆเนี่ยก็มันไม่จำเป็นหมดแล้วผมถามนิดหนึ่งสารวัตรเขาใช้หน้าที่เขาคือทำอะไรอาจารย์ก็ทำหน้าที่เนี่ยดูแลความปลอดภัยมันมีถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่มาตรา15 16ของรัฐรับ2457เนี่ยมันจะกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ไปถึง20กว่าให้อำนาจหน้าที่ดูแลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่คือแพทย์ประจำตำบล ก็หมดหน้าที่ในเมื่ออนามัยมีแล้วครับจริงๆแล้วมันผมบอกไงบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปรูปแบบการปกครองก็ต้องปรับให้เข้ากับความเป็นจริงครับนะแค่นั้นเองอย่าไปคิดมากว่าฉันต้องอยู่ฉันเป็นสถาบันยกตัวยังไม่ใช่อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเราจะทำความดีทำได้หมดครับเป็นประชาชนธรรมดาก็ทำได้แค่นี้เองถึงก็แค่เปลี่ยนสถานะถ้าจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนสถานะมาให้ประชาชนเขาเลือกใช่ถ้าคุณก็มาเป็นของอบต.ซะครับคุณก็เลือกอบต.ที่อยากเป็นนายกอ่ะใช่ไหมครับครับมันก็ดูดินะฮะเดี๋ยวนี้ก็เวลาเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องเหมือนเลือกตั้งทั่วไปครับสื่อเสียงเหมือนกัน มันกลายเป็นค่านิยมที่เลวร้ายคือเราต้องทำลายจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของสังคมครับคนมีอำนาจเนี่ยอย่าไปสร้างปัญหาให้สังคมต้องทำลายจุดบกพร่องของสังคมให้หมดไปจริงๆคสช.มีอำนาจมากแก้ปัญหาได้เยอะแล้วจะเป็นพระเอกเลยแต่เขาไม่ทำเองสามปีมาแล้วเนี่ยไม่รู้ติดอะไรมันแก้เหมือนจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็เหมือนปัญหาแก้ไม่ได้เพราะว่าพรรคพวกไงโลนซอยเนี่ยเอาไปเช็คตัวไปจริงๆแล้วเจอต่อทั้งนั้นเพราะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเอ้าของเก่าเขาบอกให้สอบ GT 200นะก็ไม่กล้าสอบเจอพรรคพวกตัวเองเรื่องข้างๆในปปช.ถ้าตอนไหนเจอพรรคพวกตัวเองก็ไม่ทำครับมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยโกงกันทั้งประเทศเลยเหรอแล้วคนอย่างนี้ถ้ามีมาอยู่ในให้อำนาจเนี่ยประเทศมันก็เจ๊งครับแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยติดอย่างงุ้นดังนี้ไม่ใช่หรอกครับมันมีเหตุของที่มาทั้งนั้นครับอาจารย์โยนมาที่เรื่องของการกระจายอำนาจเราพูดกันมาค่อนข้างยาวอาจารย์เองก็บอกทำงานมาตลอดช่วงชีวิตเริ่มกระจายอำนาจเหมือนกันเราจะเดินหน้ายังไงเหมือนมันไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าไม่กล้าคิดไปเป็นทำไมคุณประยุทธ์ไม่ตัดสินใจเลือกนายกภายในเดือนมิถุนาออกมาตรา14หรืออะไรก็ได้ให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองถิ่นทั้งหมดเพราะพฤษภาเนี่ยหมดแล้วเกลี้ยงเลยนะ 7,853
แสดงว่าใหม่หมดแสดงว่าก็ถ้าไม่เลือกตั้งก็ต้องมีคำสั่งมาตรา44มาลบล้างคำสั่งเดิมเพื่อจะให้มันสามารถเดินหน้าได้ไม่ต้องบอกก็เพียงแต่ว่าให้มีการเลือกตั้งคำเดียวครับเขาจะเลือกไหมอาจารย์เพราะเขาไม่เลือกเขาไม่ให้เลือกกลัวอะไรกลัวเสื้อแดงกลัวเพื่อไทยมั้งครับมันไม่ใช่มันไม่มีอิทธิพลขนาดนั้นทั้งประเทศอ้าวแล้วปักใต้ใครเพื่อไทยมีเสียงเหรอไม่มีก็เป็นเรื่องของประชาชนแต่ละแห่งต้องการใครล่ะครับต้องการปกครองตนเองใช่ไหมเราให้อำนาจที่เหมาะสมเขากำกับดูแลที่เหมาะสมปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยให้ผู้ว่ากำกับเนี่ยล้มเหลวถ้าไม่ตั้งองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนมาเคียงข้างโอเคผมไม่ได้ลบอำนาจผู้ว่าอยากตรวจสอบตรวจไปครับแต่ผมจะตั้งองค์กรภาคประชาชนขึ้นมาเสริมศูนย์ดำรงธรรมไม่มีประโยชน์เพราะมันก็อยู่ใต้อำนาจของผู้ว่าเหมือนกันใช่เพราะว่าเป็นพรรคพวกกูไม่ทำผมจะมาขัดตัวเอางี้ดีกว่าเรื่องมหาสารคามอุดรเนี่ยผมจะสอบผู้ว่านะทำไมมาทันไม่ให้ผมสอบผมได้จริงๆแล้วถ้าผมทำตอนนั้นผมจะได้ตัวเบ้งเบ้งครับอย่างน้อยพลาดพิงเนี่ยอันนี้ในคดีอะไรจ๊ะคดีทุจริตคดีทุจริตสอบคัดเลือกครับซึ่งผมรู้ไปสอบที่ไหนผมจำได้หมดอ่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรแล้วแต่บางอันปลดไปแล้วก็ยังอยู่ในปปช.เลยไม่ได้ลงโทษเสือกดันไปลงโทษเด็กไม่เข้าท่าเลยครับเด็กพวกนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรโดยไม่มีหลักฐานผมเนี่ยลงคนแรกผมทำหนังสือถึงพลเอกไพบูลย์ครับก็เงียบคือลงโทษคนผิดนะครับมาตรา44ฉบับที่ลงโทษปลัดแล้วก็หลองครับคือในนั้นอาจจะมีแต่ไม่ได้สอบสวนคุณเหมาเข่งอ่ะ55คนดูแล้วมันเศร้าการตัดสินใจของผู้ใหญ่ไทยใช่ไม่ได้คนมีอำนาจจะตัดสินใจใช้อำนาจมันต้องรอบครอบเด็ดขาดต้องไปต้องมาครับไม่ใช่เซนซีซัวอาจารย์ทำงานมา 10-20 ปีเนี่ยท้อบ้างไหมจากเหมือน50ปีท้อบ้างไหมครับเหมือนมันสิ่งที่ที่เรามีมันเดินได้ไหมคืออย่างนี้มันเดินไม่ได้แต่ก็คิดว่าในชีวิตจะหมดชีวิตไปอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยก็คิดว่าอยากเห็นนะว่าบ้านเมืองพัฒนาถูกทางครับตอนเราเวลามาเนี่ยยุ่งเกี่ยวในทางการเมืองระดับชาติอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ในพรรคการเมืองก็อยู่มันแก้ไม่ได้เพราะว่านิสัยคนมันเห็นแก่ตัวถ้าไม่ปรับทัศนคติของนักการเมืองใหม่นะครับประเทศไทยเหมือนเดิมก็ต้องมีอย่างเงี้ยวงจรอุบาททหารก็อยู่ดีๆก็ปืนมาจี้เขาหารู้ไหมว่านั่นทำประเทศเสียหายครับประการหนึ่งเรื่องการกระจายอำนาจเราพูดถึงของจังหวัดจัดการตรงเองมันจะมีเกิดขึ้นจากนอกจากที่ไม่อยู่ไหมครับคือจริงๆแล้วเชียงใหม่เขาเสนอพระราชบัญญัติมาครับแต่เชียงใหม่เขาไปยกเลิกภูมิภาคถ้าเราปรับตรงเนี้ยเป็นการค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยให้เขามีอำนาจอยู่บ้างได้ไหมครับกำกับดูแลเฉยๆแต่ปล่อยให้กระจายอำนาจแท้จริงขึ้นกับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งครับขณะนี้นายกอบจ.ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเพราะเลือกทั้งจังหวัดครับคุณให้ผู้ว่าจริงแต่งตั้งกำกับผู้ว่าเลือกตั้งสองคนเนี่ยไปดูเถอะไปล่วงตรงไหนก็จะเจอปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ว่าเองเนี่ยไม่อยากใช้อยากมีบารมีอยากอะไรต่ออะไรก็ส่วนมากวางท้องถิ่นทำนู่นทำนี่จัดงานกาชาดจัดงานอะไรต่ออะไรเงี้ยครับผู้ว่าถอยไปเลยให้มันจัดเราก็กำกับดูแลเรากินเงินเดือนอยู่แล้วไปยุ่งอะไรกับมันล่ะเพียงแต่ว่าชี้ให้มันพัฒนาที่ถูกทางหน่อยและคนเขาเราก็ตั้งองค์กรภาคประชาชนเยอะๆอย่างเชียงใหม่เนี่ยมันพร้อมพร้อมกว่าคือภาคเอกชนภาคประชาชนพร้อมเขารู้ตัวเองแล้วก็จะทำไงแล้วคนกรุงเทพก็ไปอยู่เยอะก็หวงแหนแต่คนที่โกงเนี่ยต้องถูกลงโทษก่อนครับก็คสช.ไม่ไปจับไอ้พวกบุกรุกที่ดินอ่ะมีทั้งนั้นแหละไปดูได้ครับนะครับมันก็เหมือนภูเก็ตกระบี่เนี่ยเราเขาใหญ่เนี่ยเราไม่เอาจริงเราก็จับเป็นน้ำยาพอให้ต่างชาติก็เห็นว่าเฮ้ยฉันสนใจแต่ไม่ใช่ครับหมดแล้วคือถ้าเราทำจริงเนี่ยไม่เห็นแก่หน้าใครมันต้องแบบนั้นผิดก็ต้องผิดแต่เราเหมือนเล่าเวียนเนี่ยทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็เลยอะไรมันก็เลยเดินไม่ได้คุณเดินเถอะ
ไปที่เขาใหญ่คุณชี้ได้ภูเก็ตนี่คุณชี้ได้แทบทุกโรงแรมเลยที่บนเขาครับบุกลุกแน่ๆมึงได้โฉนดมาได้ไงล้วงไปดูเลยเอาผู้ว่าติดคุกสัก 2-3 คนก็อยู่คนเซ็นเมื่อก่อนผู้ว่าที่ดินเอาเลยก็ไม่เอาเพราะนั้นบ้านเราเนี่ยมันปากว่าตาขยิบคนมีอำนาจก็ไม่จริงครับไม่ซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศจริงอย่างที่พูดดีแต่พูดครับเพราะนั้นเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันพอเขาเรียกร้องมาจะเดินขบวนรัฐบาลก็กลัวไม่ต้องไปกลัวหรอกครับท่านมั่นใจว่าประเทศแห่งนี้เป็นรัฐเดียวประเทศแห่งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายเหมือนนายกพูดโดยมองเหตุผลทางรัฐศาสตร์แต่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสไว้คุณทำได้อยู่แล้วครับคุณทำได้อยู่แล้วเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าใช้กฎหมายยุติธรรมเมื่อไหร่เนี่ยรับรองได้ว่าไม่มีใครกล้าค้านคุณเสียงส่วนใหญ่ต้องให้คุณทุกอย่างจบไม่มีปัญหาแต่คุณใช้กฎหมายไม่ยุติธรรมมันก็มีการอย่างนี้อย่างนี้คุณต้องมองตัวเองก่อนว่าขณะนี้คุณใช้กฎหมายยุติธรรมไหมครับคุณถึงกล้าพูดว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายผู้ใช้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมครับก็เหมือนตำรวจที่มีเรื่องทุกวันเดียวนะฮะมีไอ้เรื่องจับแพะอะไรต่ออะไรนี่ไม่พูดถึงการข่มขู่แบ่งอะไรต่ออะไรตามท้องถนนผมเองก็เคยเจอแต่ผมขี้เกียจไปร้องเรียน เห็นเราแก่แล้วขี้เกียจพูดพอหยิบบัตรให้ดูบัตรต้องเอาบัตรอาจารย์ถึงค่อยยังชั่วนะเพราะว่าบังเอิญลูกศิษย์มันเรียนรามเยอะตำรวจมันก็ค่อยยังชั่วไปเอาละครับวันนี้เวลาน้อยยังพูดคุยกันสนุกสนานโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับอาจารย์อัศดางปานิกบุตรใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับครับชัดเจนนะครับเรื่องการจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในเมื่อบ้านเมืองพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วการกระจายอำนาจลงไปอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่แล้วถ้าเรื่องของการกระจายอำนาจสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับวันนี้รองศาสตราจารย์อัศดางปานิกบุตรผมทวีศักดิ์แห่งครบแล้วก็ทีมงานเวทีทัศน์ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ